รังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนจังหวัดตรังเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่นำยางพารามาปลูกโดยพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีขอซิมบี้นรนองจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำตรังยาวประมาณ123กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่5อำเภอของจังหวัดตรังก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยช่วงต้นของแม่น้ำตรังใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและช่วงที่ไหลออกสู่ทะเลใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือระหว่างประเทศหลายท่านอกจากนี้ตรังยังมีชายฝั่งด้านตะวันตกติดทะเลอันดามันที่ยาวถึง119กิโลเมตรกับเกาะแก่งต่างๆกว่า46เกาะและป่าชายเลนที่ยังคงอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งจังหวัดตรังยังสั่งสมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจจังหวัดตรังวันนี้ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยด้านการเกษตรตรังมีพื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตกว่า 320,000 ตันมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตกว่า 780,000 ตันมูลค่ากว่า 13,700 ล้านบาทรวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2562ตรังมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ไร่ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีโรงแรมที่พักกว่า200แห่งห้องพักกว่า 4,800 ห้องได้ชื่อว่าเป็น1ใน5เมืองไร้ฝุ่นในเอเชียที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศไม่เกิน50ซึ่งหมายถึงคุณภาพอากาศดีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแถมเว็บไซต์ดังอย่างอันดับแซบ.com จัดให้ตรังเป็นสุดยอดจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยเฉพาะที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังกลายเป็นอำเภอแรกใน14จังหวัดภาคใต้ในรอบ10ปีที่มีคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษและตรังยังได้ชื่อว่าเป็นไวเลสซิตี้เมืองไร้สายไฟแห่งแรกของประเทศไทยนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเปิดทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมเมืองที่สวยงามออกสู่สายตานักท่องเที่ยวอย่างเต็มภาคภูมิเพิ่มความน่าเชื่อถือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทำให้จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2562ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สูงกว่า 10,000 ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาเยือนจังหวัดตรังกว่า 1,200,000 คนกว่า200ปีที่ผ่านมาเมืองตรังไม่ต่างไปจากศูนย์การค้าอาเซียนโดยเป็นเมืองหนึ่งบนแหลมมลายูที่มีการติดต่อค้าขายกับชาติยุโรปมากมายประกอบกับวิถีพื้นเมืองที่มีการผสมผสานสูตรอาหารจากบรรพบุรุษที่ตกทอดมาจากเมืองจีนทั้งฮกเกี้ยนกวางตุงแต้จิ๋วเชื่อมโยงกับปีนังมาเลเซียและรสชาติอาหารถิ่นแบบดั้งเดิมทำให้อาหารของชาวตรังมีความอร่อยเป็นพิเศษจนนำไปสู่คำว่าตรังเมืองคนช่างกินและได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดภายใต้แนวคิดตรังยุทธจักรความอร่อยการขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เป้าหมายเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของประชาชนและความเชี่ยวชาญในอาชีพทำให้มองเห็นว่าการทำให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนทั้งการขับเคลื่อนโดยภาคราชการที่มีนโยบายและเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนและผู้ประกอบการรวมถึงขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมและเข้าใจในการทำงานในทิศทางเดียวกันกับภาครัฐของพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้สโลแกนทำตรังให้ดังกว่าเดิมทั้งด้านเศรษฐกิจที่ดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมทำตรังให้ดังกว่าเดิมช่วยต่อเสริมตรังให้ก้าวหน้าสโลแกนของท่านผู้ว่าต้องการนำพาตรังให้เจริญ
เศรษฐกิจดีกว่าเดิมด้วยการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งทางบกทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับเครื่องหมาย GI สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาทิหมูย่างเมืองตรังพริกไทยปะเหลียนแตงโมเกาะสุกรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวต้องดึงคนมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้มากที่สุดเพื่อทำตรังให้ดังกว่าเดิมผ่านกิจกรรม1เดือน1อีเวนต์ดัง1อำเภอ1แหล่งท่องเที่ยวดังเน้นมาตรฐานชาการพัฒนาสินค้าโอท็อปสู่ระดับโอท็อปพรีเมียมและโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติตรังเพิ่มความสามารถในการรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นกว่า 3.4 ล้านคนต่อปีการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังเพื่อรองรับการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวขนส่งสินค้าเกษตรประมงโครงการตรังสแควร์พื้นที่ลานเมืองสำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตรังมีระบบการแพทย์ที่ทันสมัยมีระบบเทเลเมดิซีนการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมมีโรงพยาบาลตรังซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นสถานศึกษาร่วมผลิตและรับผิดชอบฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตรังที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตพื้นที่จังหวัดตรังรับและส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดอัตราการเสียชีวิตมีโรงพยาบาลเอกชน2แห่งตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะสีตรังซิตี้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมเน้นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากแก้ปัญหาขยะทะเลเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายต้องมีเป้าหมายร่วมกันมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันโดยอาศัยศักยภาพของคนและพื้นที่รวมถึงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดตรังไปสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน